สปปลาวใก,กล้วิกฤตไล่ปิดช่อง YouTube เกิดอะไรขึ้นเป็นการแชร์ข้อความในโลกโซเชียลมีเดียที่สร้างความประหลาดใจให้ไม่น้อยโดยเป็นข่าวคราวเกี่ยวกับสบปปลาวเมื่อช่อง YouTube Time to Share ซึ่งเป็นช่อง YouTube ของชาวสปปลาวได้มีการแชร์ข้อความว่าช่องทำข่าวในลาวเริ่มทยอยปลิวทีละช่องพร้อมทั้งยังระบุข,ข้อความด้วยว่าปัจจุบันทางการของลาวได้เข้มงวดมาก กับการนำเสนอข่าวผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทีวีวิทยุและสื่อออนไลน์ทุกประเภทต้องได้รับการลงทะเบียนก่อนเท่านั้นถึงได้รับอนุญาตและรวมถึงต้องทำให้ถูกต้องก่อนนำเสนอท้าไม่เช่นนั้นก็จะโดนปิดแบบอัตโนมัติซึ่งทางเพจของผมเพจ i m e to share ในปัจจุบันก็โดนไปแล้วไม่สามารถเคลื่อนไหวอะไรได้ไม่มีผู้เข้าชมและไม่สามารถค้นหาได้ผมเชื่อว่าอีกไม่นาน มันก็นจะลุกลามมาที่ช่อง YouTube ต่างๆที่นำเสนอข่าวแบบเนื้อหารุนแรงโจมตีซึ่งทำให้ช่องอื่นๆพลอยได้รับผลกระทบไปด้วยซึ่งในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะในโลกออนไลน์อย่างแพลตฟอร์ม YouTube ได้มีหลายช่องได้มีการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาต่างๆในสปรปลาวซึ่งแน่นอนว่าปัญหาต่างๆเหล่านั้นไม่สามารถนำเสนอได้ในช่องทางปกติ ซึ่งแพลตฟอร์มอย่าง YouTube ดูจะเหมือนเป็นความหวางของชาวสปปลาวที่จะได้มีการตีแผ่ปัญหาต่างๆภายในประเทศแต่ก็ดูเหมือนว่าเรื่องราวที่ช่องของทางสปปลาวได้มีการนําเสนอเหล่านั้นอาจจะทําให้ทางรัฐบาลลาวไม่พอใจซึ่งทําให้เกิดประเด็นไล่ปิดช่อง YouTube ดังกล่าวข้างตน้นซึ่งที่ผ่านมานะครับในโลกสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม YouTube หรือว่า Facebook ของทางสปปลาวได้มีการพูดถึงปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านสังคมหรือว่าทางเศรษฐกิจซึ่งเนื้อหาต่างๆเหล่านั้นต่างก็บ่งชี้ถึงสัญญาณอันตรายและรวมถึงแนวโน้มต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับสอปอป,อปอลาวที่จะทําให้สอปอป,อปอลาวแย่ลงไปกว่านี้โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจของลราที่ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆได้เริ่มมีการตีแผ่ข่าวมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเงินเฟ้อปัญหาค่าครองชีพที่สูงปัญหาทางด้านแรงงาน แล้วรวมถึงปัญหาทางด้านการเข้ามามีอิทธิพลอย่างสูงของจีนและนอกจากนี้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจของลาวเองก็มีความเปราะบางมากอีกด้วยสืบเนื่องมาจากสปปลาวไม่สามารถผลิตสินค้าได้เองภายในประเทศและรวมถึงการมีหนี้สาธารณะที่สูงจากปัญหาการร่วมลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ซึ่งการมีปัญหานี้ในขณะที่เศรษฐกิจโลกกำลังชะลอตัวนั้นทำให้ลาวได้รับผลกระทบจากการต้องจ่ายดอกเบี้ยที่สูงขึ้น อีกทั้งลาวยังมีเงินสำรองระหว่างประเทศที่ต่ำซึ่งนั่นก็ทําให้เกิดปัญหาเงินกีบอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องอีกด้วยซึ่งที่ผ่านมานะครับสถาบันการเงินหลายสำนักก็ได้มีการออกมาบ่งชี้ว่าขณะนี้เศรษฐกิจของลาวอยู่ในภาวะอาการน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะภาวะเงินเฟ้อที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลาวในประเทศโดยอัตรางเงินเฟ้อล่าสุดในเดือนกรกฎาคม2023อยู่ที่27.8% ปัญหาต่อมาก็คือปัญหาค่าเงินกีบที่อ่อนค่าลงจนช่อง YouTube บางรายของสปปลาวถึงกระปอกเองว่าตอนนี้เงินกีบก,กำลังจะกลายเป็นเงินขยะและรวมถึงข้อมูลจากนิตยสารฟอปที่ได้มีการระบุว่าอัตราเงินกีบณเวลานี้มีราคาถูกเป็นอันด,ดับที่4ของโลกโดยมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่1ดอลลาร์สหรัฐต่ตอน1น5 0 0กีบและนอกจากนี้นะครับในเรื่องของนี้สาธารณะ ลาวเป็นหนี้สาธารณะคิดเป็น110%ของ GDP ซึ่งทาง World Bank เองก็ได้มีการกล่าวถึงกรณีนี้ว่าขณะนี้หนี้ของลาวอยู่ในระดับที่วิกฤตซึ่งเป็นตัวบ่อนทำลายการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ก็กล่าวถึงลาวเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาว่า IMF เป็นห่วงเรื่องหนี้สาธารณะที่มีสัดส่วนที่สูงของลาวและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นจากการที่เงินกีบอ่อนค่าลงซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเงินเฟอ้อหรือว่าเงินกีบที่อ่อนค่าก็ก่อให้เกิดอีกหนึ่งปัญหาหนึ่งตามมาก็คือการให้ความสนใจอย่างมากในการเข้ามาทํางานในประเทศไทยซึ่งนั่นก็ก่ะให้เกิดปัญหาแรงงานไม่พอภายในประเทศลาวเองด้วย และนอกเหนือจากปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนะครับยังมีปัญหาเรื่องของการบริหารงานของพรรครัฐบาลลาวเองซึ่งที่ผ่านมาพรรคอมินิสลาวมีการสนับสนุนประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามและจีนให้เข้ามามีส่วนร่วมในทรัพยากรธรรมชาติของเราไม่ว่าจะเป็นป่าไม้หรือว่าแร่ธาตุต่างๆซึ่งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆของลาวนั้นก็เป็นต้นทุนสําหรับการพัฒนาประเทศแต่ดูเหมือนว่า สปปลาวจัไม่ได้รับประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆเหล่านั้นมากนักและนอกจากนี้ยังรวมถึงแนวทางการพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมาหลายสิบปีของพรรคคอมมิวนิสต์ลาวก็ไม่ได้มีการส่งเสริมในเรื่องของการเกษตรหรือว่าภาคการผลิตต่างๆซึ่งนานกระทำให้สปปลาวไม่สามารถผลิตสินค้าเพื่อใช้ในประเทศได้เองและต้องมีการพึ่งพาสินค้าจากต่างประเทศจนกระทั่งเกิดสถานการณ์เงินเฟ้อและค่าเงินกีบอ่อนค่าดังกล่าว ซึ่งจากการเข้ามามีอิทธิพลอย่างมากของทั้งจีนและเวียดนามในสปปลาวนั้นได้มีชาวสปปลาวท่านหนึ่งได้มีการเข้ามาเขียนระบายไว้ในเว็บไซต์พันทิปในช่วงปี2560ที่ผ่านมานะครับโดยได้มีการตั้งชื่อกระทู้ว่าประเทศลาวเดี๋ยวนี้มีแต่คนเวียดนามเยอะจริงๆขอระบายโดยชาวสปปลาวท่านนี้ได้มีการระบุข้อความไว้ว่าข้าพเจ้าคือคนลาวอยากระบายความในใจให้คนไทยได้ฟัง ในประเทศลาวเดี๋ยวนี้มีแต่คนเวียดนามหรือพวกแก้วเยอะมากแก้วเหล่านั้นเข้ามาลาวส่วนมากไม่มีหนังสือผ่านแดนเพราะนโยบายจากรัฐบาลลาวและได้รับผลประโยชน์จากรัฐบาลเวียดนามประชาชนลาวรู้ว่าเวียดนามกําลังจะกลืนลาวไปทีละนิดเริ่มอยักยิดวัฒนธรรมเวียดให้คนลาวทีละนิดพวกแก้วที่เข้ามาลาวส่วนมากจะนิสัยต่ำขี้งกจู้จีจ้จุกจิกซกมกหน้าด้านขี้ขโมย ไม่รู้จักบุญคุณคนพวกแกวชอบตระเวนหาซื้อของเก่าตามบ้านคนอย่าเผลอให้พวกแกวพวกนี้มือไวมากเดินเข้ามาในบ้านทำเนียนถามว่ามีเศษเหล็กขายไหมถ้าเราเผลอเข้าของหายแน่และชอบขโมยเป็นชีวิตจิตใจพวกแกวชอบไปขโมยหมาขโมยแมวของคนอื่นช่อโกงต้มตุน๋นงัดบ้านจนคนลาวเขารู้สันดานถ้าคนเวียดนามเปนายจ้างก็จะชอบข่มเหงลูกจ้าง ทุกวันนี้ประชาชนลาวรังเกียจพวกเวียดนามมากๆแต่ว่าก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลลาวกับรัฐบาลเวียดนามคือพี่น้องกันแต่ประชาชนลาวอย่างเราๆไม่ขอเป็นพี่น้องกับพวกเวียดนามเด็ดขาดถ้าเป็นไปได้ไม่ขออยู่ร่วมโลกกันที่คนไทยมักจะคิดว่าคนลาวกับคนเวียดนามเป็นพี่น้องกันนั้นคือไม่ใช่เป็นเฉพาะรัฐบาลลาวกับรัฐบาลเวียดนามเท่านั้นคือประชาชนลาวเกลียดเวียดนามมากมาก โดยชาวสปปลาวท่านนี้ได้มีการกล่าวทิ้งไายไว้นะครับว่าตอนนี้รัฐบาลเวียดนามกําลังปั่นหัวรัฐบาลลาวมิตรภาพจากเพื่อนบ้านจริงๆก็คือไทยไม่รู้คิดเหมือนกันไหมครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบายสวัสดีครับ